ครับแล้วก็สำหรับเครื่อง5050 BT ของ Pioneer รุ่นใหม่เนี่ยนะครับถือว่าเด็ดขาดมากนะครับเรามาลองดูออปชันนะครับเวลาเราอยากจะดูหนังฟังเพลงผ่าน USB นะครับหรือว่าถ้าเรามี iPhone อยู่นะครับและ iPhone ตัวใหม่ๆของเรานะครับยังสามารถนำมาใช้กับเครื่องพวกนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าบางทีเราก็ใช้เครื่องระบบ Android นะครับซึ่งเป็นไม่ว่าจะเป็น Samsung เป็น Sony หรือยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะมาเลือกดูสิครับว่าซอสต่างๆนะครับที่มีอย่างเหล่านี้จะนำมาใช้กับตัว Pioneer ตัว5050ได้ยังไงเรามาดูกันนะครับครับแล้วก็สำหรับในการเชื่อมโยงกับตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone สำหรับวันนี้เราเลือกใช้ iPhone 6นะครับเรามาเสียบเข้าที่บริเวณตรงด้านนี้นะครับสายชาร์จนะครับแล้วก็นำมาใส่ data ธรรมดาเนี่ยนะครับก็คือมาสายชาร์จต่อเข้ากับที่ตัวช่อง USB ของเครื่องตัว 5050BT นะครับเมื่อเราเสียบเข้าไปแล้วนะครับเมนูด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะขึ้นเป็น Apple CarPlay ขึ้นมานะครับเราแตะที่ Apple CarPlay นะฮะเมนูด้านหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปนะครับให้เราได้สัมผัสเทคโนโลยีดีๆนะครับตอนนี้ออกมาอีกแล้วนะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยฮะเราก็มาทดสอบทฤษฎีการใช้Apple CarPlay ดูว่าเราทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นถ้าเราอยากจะโทรหานะครับเราก็แตะไปที่โฟนนะครับนะฮะเราก็พูดว่าโทรหาแชทนะเครื่องก็จะทำการโทรหาบุคคลที่เราเมมไว้ในโทรศัพท์มือถือชื่อแชทนะครับหรือว่าเราอาจจะต้องการฝากข้อความนะครับเป็นฝากข้อความเสียงนะครับหรือว่าค้นหารายนามคนที่เราต้องการรู้จักก็สามารถจะจัดการได้เลยนะฮะหรือว่าเราอาจจะเข้าไปที่ในโหมดของสั่งให้เล่นเพลงต่างๆนะครับที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือก็สามารถจะสั่งเลือกเพลงได้อีกด้วยนะครับนะฮะเห็นไหมก็สามารถจะขังไปเลือกเพลงนะฮะเห็นไหมครับแต่เรื่องในการเล่นเพลงจากโทรศัพท์มือถือก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเรายังสามารถที่จะใช้เมนูอื่นได้ด้วยนะครับลองเข้าไปดูในหมวดของตัวการเช็คข้อความเสียงนะครับเนื่องจากในโทรศัพท์มือถือของเราพวกนี้นะครับก็จะมีข้อความต่างๆอยู่นี้เราก็ลองเปิดดูนะครับว่ามีใครฝากข้อความถึงเราบ้างนะครับมีคนเมื่อคุณมีคนชื่อแชทโทรเข้ามานะครับก็แสดงชื่อที่ด้านนี้แต่ไม่ต้องใส่ที่โทรศัพท์มือถือนะครับฮัลโหลครับทดสอบเครื่อง5050BT ครับโอเคโทษทีครับนะฮะนี่เราทดสอบแล้วก็วางสายดูเรามาลองทดสอบดูสิครับว่ามีใครฝากข้อความถึงเราบ้างเดี๋ยวเราจะทำการหยุดเพลงก่อนนะครับแล้วก็หยุดเพลงก่อนนะครับแล้วเราก็กลับไปที่เมนูนะครับเช็คข้อความนะครับเมื่อเช็คข้อความเนี่ยเครื่องก็จะโชว์ว่าครับออฟฟิศเขียนว่านะข้อความต่างๆที่อยู่ในเครื่องพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถนำมาแสดงที่ด้วยการอ่านนะฮะสำหรับข้อความที่อยู่ในนี้นะครับเรามาดูข้อความที่2ดูข้อความ Home Pro ตรงนี้นะครับแล้วดูว่าเครื่องจะอ่านเป็นภาษาไทยได้หรือไม่คุณมีข้อความจากคุณล้มเท่าคอนชินสูงเปอร์เซ็นต์การสิบเดือนดอกจันโปรแรงจะเซ็นทุกบัตรเครดิตที่ Home Pro Pay ช้อปกินบินเที่ยวงานหาเรื่องบ้านที่คุณต้องมา Impactเมืองทองธานีวันที่21-30/1/3/1/0/03เฉพาะท่านนะเครื่องก็จะทำการอ่านข้อความต่างๆให้เราฟังนะครับเป็นอย่างดีนะครับโดยเราสามารถตอบกลับเป็นภาษาไทยได้ด้วยได้เลยโปรโมชั่นนี้น่าสนใจมากโอกาสหน้าผมจะติดต่อกลับไปรอสักครู่นะครับคุณกำลังตอบกลับโปรโมชั่นนี้น่าสนใจมากโอกาสหน้าผมจะติดต่อกลับไปรอสักครู่นะครับให้ส่งได้ไหมไม่โอเคฉันจะยังไม่ส่งให้ในตอนนี้บอกฉันด้วยเมื่อคุณต้องการทำต่อครับ
ครับแล้วก็สำหรับในระบบปฏิบัติการApple CarPlay เนี่ยก็ยังสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างนะครับเราสามารถจะฝากข้อความเข้าในเมสเซจเขาก็จะทวนคำสั่งของเราส่งเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถจะเลือกเพลงต่างๆในโทรศัพท์สามารถฟังเพลงนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูคลาวด์ได้นะครับนี่ก็คือเพลงต่างๆที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือต่างๆของเรานะครับยังเป็นการตอบเป็นการสื่อสารกับโทรศัพท์มือถือแบบ2ทางได้ด้วยนะครับสามารถจะคอนโทรลจากวิทยุเนี่ยมาคอนโทรลที่ iPhone ได้โดยไม่ต้องกดแป้นที่ iPhone หรือว่านับสัมผัสหน้าจอ iPhone เลยนะครับเห็นไหมครับก็เป็นเมนูที่ดีนะครับที่น่าสนใจเหมาะสำหรับนำไปใช้นะครับเราลองมาเปิดจุกดูนะครับว่าถ้าเราเปิดจุกแล้วเนี่ยเครื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับนะลองดูนะครับมาเล่นเพลงดูนะฮะแต่เครื่องก็จะเข้าไปในหมวดของ Data ธรรมดานะครับไม่เกี่ยวกับตัวระบบของตัว Apple CarPlay เลยนะครับครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเยี่ยมยอดมากสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงรถยนต์ดีๆแบบ Pioneer นะครับสามารถโทรมาหาเรานะครับที่ P1 ศูนย์จัดจำหน่ายเครื่องเสียงรถยนต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับโทรหาเราครับ029323085นะครับแล้วก็0845243เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.p1car.com หรือว่า carpromarket.com วันนี้ผมเอโก้นะครับก็ลาก่อนและโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ